อันนี้จะเป็นที่พี่แอดวิสลิสต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันว่าเกมแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเข้ามาศึกษาตลาดนะครับซึ่งเครื่องมือจริงๆพี่เคยแนะนำไปหลายตัวมีแอปโทเปียใช่ไหมฮะมีเซนเซอร์ทาวเวอร์เนาะแต่จริงๆไอตัวที่มันเบสิกที่สุดนะครับแล้วทำให้เราเห็นแนวโน้มมากที่สุดเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวสโตมันเองโดยตรงเนี่ยแหละนะครับแต่ปกติทั่วไปเวลาเราจะหาไอเดียเนี่ยเวลาที่จะจะทำแอปเกี่ยวกับอะไรดีเนี่ยเราต้องหาจากคีย์เวิร์ดนะครับเราก็จะเริ่มนึกขึ้นมาว่าณปัจจุบันตอนนี้อะไรที่มันโด่งดังที่สุดนะฮะซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเรามักจะใช้ตัวนี้ครับ Google Trend เพื่อดูว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาเซิร์ชกันเยอะๆในตอนนี้นะครับพิศวาสนะฮะจูดาสเนี่ยนะครับซึ่งสดๆร้อนๆเนี่ยบุรีรัมย์เมืองทองนะฮะกาโวซองปี2015นะครับข่าวแตงโมงานแต่งชมพู่โรฮิงญานะฮะนะครับก็เรียกว่ามีเทรนด์มากมายนะฮะพี่ลองเซิร์ชคำว่าด็อกดูหน่อยคำว่าด็อกตอนนี้นะครับเป็นดับนี้นะแล้วพี่ลองเซิร์ชคำว่าแคทดูนะครับคนพบว่าเป็นไงฮะด็อกคนจะเซิร์ชมากกว่าคำว่าแคทเดี๋ยวพี่จะลองเปลี่ยนคำเป็นดราก้อนบอลดูแล้วก็วันพีซดูนะครับเป็นไงฮะชัดเจนเนาะวันพีซแสงวันพีซแสงนะครับโดราเอมอนนะสู้ไม่ได้เลยเนาะนะครับเปลี่ยนจากวันพีซเป็นลูฟี่ลูฟี่สกดไงโกคูลูฟี่ชนะโกคูนะได้เดี๋ยวเอา Attack on Titan สู้กับ One Punch Man ก็เป็นไงฮะ One Punch Man มาแซงแล้วนะแซงในช่วงนึงเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับนะฮะที่เปิดให้ดูตรงนี้ครับเพื่อที่เราจะเริ่มนึกออกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำแอปอะไรดีทำแอปแบบง่ายสุดนะครับก็คือเน้นตอนนี้ไม่มีใครสู้ตัวนี้ได้แน่ๆครับชื่อว่าอะไรฮะโปเกมอนนะครับเป็นไงฮะโปเกมอนเกิดอะไรขึ้นครับปี๊ดเลยนะฮะตอนนี้เพิ่มคำว่าโกเข้าไปอีกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสู้กับโปเกมอนโปเกมอนนี่เฉยยังชนะอยู่นิดหนึ่งทีนี้นะครับเอาล่ะหลักๆเราจะดูเทรนจากตรงนี้นะครับแล้วเทรนดูนะฮะมันดูจากอะไรได้บ้างนี่เลยปีเจาะจงไปเฉพาะปีนี้เลยก็ได้นะครับหมวดแคตตาล็อกไหนสนใจแค่เกมอาร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เราจะรู้หมดเลยครับว่าเขาเซิร์ชอะไรเยอะเป็นพิเศษนะครับเมื่อกี้พี่เซิร์ช Dog and Cat ไปแล้วแล้วสมมุติว่าพี่ลองเซิร์ช Dog ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะตกใจบางอย่างครับอ่ะนี่คือคู่แข่งเราครับแอปเกี่ยวกับคำว่า Dog ครับคิดว่าคู่แข่งอย่างนี้ปลอดภัยไหมมี Publisher ใหญ่ๆไหมมีเกมล้อมไหมมี Electronic Art ผัวมาไหมฮะไม่มีนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูแอปนี้กันเห็นแอปนกหวีดนี่นะครับแอปนกหวีดเลี้ยงน้องหมาเนี่ยคิดว่าจะมีคนดาวน์โหลดกี่คนครับแสนนะอูบอกว่าแสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นอย่างที่อูบอกก่อนนะครับปั๊บแอปไม่มีอะไรมากนะครับกดแล้วก็มีขึ้นความถี่พี่เปิดให้ดูคือโหลดมาแล้วนะครับสงสัยนะฮะ คือตอนนี้พวกเราน่าจะทำแอปได้หลากหลายระดับหนึ่งนะครับตามความสามารถที่วีบ็อกมีก
ก็มาถึงเวลาที่จะต้องทำแอปให้สอดคล้องอ้าวจริงๆวิทย์ไหมได้ได้เอาวิทย์นะครับวิทย์นะครับเพื่อนๆทีครับนะฮะ1 1 1 1นะครับแอปไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่เอาเสียงครับเสียงนกหวีดใส่ลงไปมีคลื่นความถี่ตามลำดับตามนี้ยิ่งคลื่นความถี่สูงเสียงก็จะยิ่งสูงปี๊ดนะฮะพี่แค่กดนะครับคือแค่ทำอย่างนี้ฮะน้องหมาก็รู้สึกกวนประสาทมากว่าเหมือนแกล้งหมาคือเป็นแอปแกล้งหมาครับนะฮะแล้วก็พอกดเมนูนี้เข้าไปครับให้ความรู้นิดนึงว่าเลี้ยงหมาต้องทำยังไงนะฮะพอเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยเน็กๆไปสักพักโฆษณาก็จะขึ้นนะครับนะฮะเนี่ยพี่ก็กดไปเลยกดอ้าวจบแล้วอ้าวเอ้ยพอนี้ไม่ได้ต่อเน็ตโฆษณาเลยไม่ขึ้นนะครับแค่นี้นะฮะมาดูยอดดาวน์โหลดกันครับเนี่ยฮะ1ดาวเต็มไปหมด1ดาวเอาละครับล้านถึง5ล้านครับและเพิ่งอัปเดตเมื่อกรกฎาคมผ่านมานี่เองนะครับนะฮะปกติถ้าสามารถทำยอดดาวน์โหลดได้เป็นล้านแบบนี้เนี่ยรายได้อย่างที่เราเห็นกันไปแล้วถ้าเป็นของไอ้พวกซิกแซกใช่ไหมครับรายได้ก็ตกประมาณเดือนประมาณ 20,000 ดอลลาร์ได้แล้วนะครับก็คิดว่าไงฮะกดปั๊บปิ๊งปิ๊งปิ๊งจบแล้วครับนะฮะนี่คือคำว่าด็อกนะครับคำว่าด็อกมีคู่แข่งอะไรน่ากลัวอีกนี่ translator for dog นี่แปลภาษาหมานะครับนะฮะนี่ครับถึงดาวเยอะไหมเยอะก็แอปหลอกครับแอปหลอกครับโหลดเป็นไงครับเห็นอะไรไหมนะคือหมามันจะพูดอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สุ่มมั่วๆขึ้นมาเองนะครับนะฮะแอปหลอกๆเนี่ยนะครับนี่คือคู่แข่งเรานะฮะคู่แข่งส่วนมากแล้วมีเกมไหมมีเกมเดี๋ยวเราดูเกมกันเกมที่น่าสนใจในเกมนี้ครับ Cat versus Dog ใช่ครับเพียงแต่ว่าภาพเป็นไงสวยขึ้นไหมภาพสวยขึ้นเนาะมีสกิลให้เลือกใช้นะครับมีสกิลให้เลือกใช้มาดูยอดดาวน์โหลดกันนะครับปึ๊บปึ๊บล้าน5ล้านเพิ่งอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดไปเดือนกรกฎาคมคือเราสังเกตนิดนึงครับถ้าอะไรมันอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดไปช่วงเดือนนี้แสดงว่ามันทำรายได้ต่อเนื่องครับนะฮะมันทำรายได้ต่อเนื่องนะฮะมันก็พยายามคีปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งไอเกม Excellence เนี่ยดูซิลองคิดเข้าไปนะว่ามันใช้พับลิเชอร์รายใหญ่มั้ยเป็นไงครับใช้พับลิเชอร์รายใหญ่มั้ยไม่ใช่นะเกมเราไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้นะฮะแต่ลองคิดเข้าไปสักอันนึง Shark Feverเนี่ยชาร์คฟีเวอร์นะครับเกมเป็นไงฮะใช้บิวบ็อกทำได้ไหมน่ากินปลาไปเรื่อยนะครับมีด่านให้เลือกงี้นะครับยอดดาวน์โหลดหลักแสนนะหลักแสนนะครับเกมบาสเกตบอลมั่ง MVP ยอดดาวน์โหลดนะฮะหลักแสนเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าในตัวพอร์ตเขาเนี่ยอันนี้เกมแมททรีปกติเลยนะฮะเกมแมททรีปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นฟลุตครับเขาไปโจมตีคีย์เวิร์ดคำว่าฟลุตฮะสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคไหมคีย์เวิร์ดคำว่าฟลุตก็เกือบล้านเหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันโอเคตรงที่ว่ายอดดาวน์โหลดมันรวมกันแล้วไม่ใช่แบบเกมเดียว50ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าพับลิเชอร์เนี่ยนี่คงทำเองครับนะครับน่าจะไม่ใช่พับลิเชอร์รายใหญ่นะฮะพอดูตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสังเกตตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราพอจะเริ่มเดาได้แล้วฮะอะไรนี้แอปแกล้งหมามั้งแอปแกล้งหมารวมแล้วฮะรวมเสียงแบบต่างๆนะฮะมีเสียงแมวเอาเสียงแมวไปแกล้งหมาดูเป็นยังไงแอปกดปั๊บมีเสียงขึ้นนะครับยอดดาวน์โหลดครับหลักล้าน
เห็นอะไรไหมนะแต่เห็นจริงๆตรงนี้คืออยากจะให้ดูว่าไอ้คีย์เวิร์ดคำว่าด็อกเนี่ยถึงแม้มันจะสู้โปเกมอนไม่ได้เอาไปสู้โปเกมอนหน่อยสิด็อกสู้โปเกมอนสำเร็จไหมสู้ไม่ได้เลยแต่มันก็ยังสร้างยอดดาวน์โหลดได้ล้านถึง5ล้านและที่สำคัญที่สุดก็คือคู่ต่อสู้น่ากลัวไหมคู่ต่อสู้ค่อนข้างจะโนเนมนะครับจริงๆเป็นแคตตาล็อกที่น่าสนใจพอสมควรน่าเล่นอ่ะอันนี้นกหวีดเหมือนกันครับแต่นกหวีดอันนี้ทำ UI ให้ดูสวยขึ้นมาหน่อยปรับความถี่แบบต่างๆได้เรื่องความถี่ได้นะครับยอดดาวน์โหลดอยู่ที่70ล้านน่ะเพิ่มนิดนึงเพิ่มอีกหนึ่งให้ปรับความถี่ได้ด้วยนะครับยอดดาวน์โหลดระดับนี้นะฮะโอเคนี่คือตัวอย่างนะฮะคีย์เวิร์ดคำว่าด็อกนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเซิร์ชใน Google Trend พวกเนี้ยเพื่อจะหาเทรนดูว่าอะไรนิยมแล้วลองไปเซิร์ชในตัว Google Play Store ดูว่าคู่ต่อสู้หน้าตาเป็นไงยอดที่ท็อปชาร์ตขึ้นมาตรงเนี้ยที่เราเซิร์ชปั๊บขึ้นมาเป็นไงน่ากลัวไหมมีเกมไหมเกมแล้วเกมเขาเป็นลักษณะไหนมีด็อกรันนิ่งไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเรามานั่งวิเคราะห์กันต่อไปว่าเกมคุณจะเป็นยังไงนะครับโดยปกติแล้วเกมที่เป็นด็อกพวกนี้เนี่ยออกเป็นแนวเลี้ยงหมาหมดเลยครับเอาอาหารให้กินเอาอะไรอย่างนี้ให้กินนะครับออกเป็นแนวนั้นเกือบหมดเลยนะฮะโอเคด็อกอย่างนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูคีย์เวิร์ดอื่นกันเดี๋ยวไล่ไปเนาะปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้แคทด็อกไปแล้วนะครับด็อกทีเซอร์นะฮะสัตว์เลี้ยงสุดฮิตมาดูคำนี้กันครับคำนี้กลายเป็นว่าคู่ต่อสู้เยอะขึ้นครับเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นคำว่าเพชรนะเป็นคำว่าเพชรนะครับเพชรสู้ด็อกไม่ได้เลยนะสังเกตว่าเพชรสู้ด็อกไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมถ้าสมมุติพี่พิมพ์คำว่าเพชรลงไปตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยคู่ต่อสู้เป็นไงครับน่ากลัวไหมมาแล้วเกมล็อบโผล่มาแล้วนะอยู่ดูไอคอนแล้วเนี่ยมีโลโก้อะไรอย่างเงี้ยโผล่มามันเริ่มทำให้เราคิดว่ามันไม่ธรรมดานะครับนี่คอมทูอัดก็โผล่มาเห็นอะไรไหมครับว่าจริงๆถ้าเราสังเกตใน Google Trend เนี่ยคำว่าด็อกคนเซิร์ชเยอะกว่าไหมแรงกิ้งมันสูงกว่าจริงป่ะคู่ต่อสู้ก็เป็นไงฮะน่ากลัวน้อยกว่าจริงไหมครับมันมีอย่างเงี้ยอยู่หน้าที่ของเราคือต้องไปเซิร์ชในมาร์เก็ตแล้วลองดูว่าเราจะโจมตีตรงไหนและแน่นอนว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เยอะมากเราต้องเลือกคีย์เวิร์ดที่คู่ต่อสู้เขาไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับอย่างของรุ่นพี่เราเนี่ยไปเลือกต่อสู้คีย์เวิร์ดนี้ Quiz Up Quiz Up นี่เคยเปิดให้ดูไปแล้วนะครับว่าทำรายได้ได้เยอะมหาศาลมากนะฮะยอดดาวน์โหลดก็อยู่ที่เกือบ50ล้านนะฮะ10ล้าน50ล้านเนี่ยนะครับรุ่นพี่เราก็เลยพยายามที่จะไปเกาะคีย์เวิร์ดตัวนี้ด้วยนะครับไอ้คำว่า Quiz Up เนี่ยก็เลยโอ้ทำไมมันโหลดมาแค่นี้เองถ้าดูในมือถือนะฮะมันจะมีแอปของรุ่นพี่เราโผล่มาชื่อว่า Quiz Up ดอกเนี่ยครับ Quiz Up ดอกถ้าดูในมือถือนะปัดลงมานิดนึงก็จะเจอตัวนี้ละแต่ตัวนี้ครับยอดดาวน์โหลดดูนะฮะยอดดาวน์โหลดเป็นไงครับยังไม่ถึง10ดาวน์โหลดด้วยซ้ำทั้งที่จริงๆมันใกล้กับคำว่า Quiz Up เลยนะนั่นหมายความว่าไงครับบางทีถามคำถามเกี่ยวกับน้องหมาเนี่ยคนสนใจไหมไม่ค่อยสนใจครับถึงแม้เราจะพยายาม Quiz Up มันอะไรเกี่ยวกับ Quiz เนี่ยมันน่าสนใจแต่พี่เขาไปจับคู่กับคำว่า Dog มันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ไปดูตลาดคำว่า Dog ก่อนว่าคำว่า Dog เนี่ยมันต้องไปทำแอปลักษณะไหนนะครับพี่เขาคิดว่า Quiz Up มันดีด็อกมันก็น่าสนใจลองมาผสมรวมกันมันก็อาจจะไม่ดีนะครับเราก็เลยต้องไปนั่งดูธรรมชาติของด็อกก่อนเมื่อกี้พี่บอกว่าธรรมชาติของด็อกคือต้องเป็นแอปลักษณะเลี้ยงหมาเล่นกับหมาประมาณนี้ครับมันก็เลยน่าสนใจไม่ใช่แบบควิสแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอไล่ไปนะฮะจำตัวนี้ได้ไหมครับเหนียนแคทนะฮะซึ่งมันเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นไงฮะฮิตมากช่วงหนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ลองเซิร์ชดูนะนี่มองเอาด็อกออกแล้วกันก็จริงๆมันก็ยังทยอยฮิตอยู่เนาะนี่ครับนี่เลยช่วงปี2011เหรียญแคทเป็นไงฮะโอ้ดังมากนะครับ
แล้วก็มีคนเอาไปทำเกมนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ดัดแปลงกราฟิกอะไรสักเท่าไหร่เลยบริษัทอะไรก็ไม่รู้ออกมาครับเป็นเกมแต่กราฟนี่เป็นไงฮะอัพขึ้นไปเรื่อยๆครับใช้บิวบ็อกทำได้ไหมเนี่ยฮะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าเหมียนแคทหน่อยนะครับมาดูยอดดาวน์โหลดกันหน่อยแล้วกันว่าเท่าไหร่นะครับหลักล้านเพิ่งอัปเดตในปี2015นะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างที่อยู่ในหมวดของเพชรนะครับมีเหรียญแคทโผล่มานะฮะโอเคนี่คือเล่นคีย์เวิร์ดง่ายๆแต่ที่เราจะมาดูกันวันนี้จริงๆเนี่ยเริ่มเห็นนะว่าเหรียญแคทเนี่ยเอาเข้าจริงๆพี่ก็ไม่รู้ว่าเหรียญแคทมันมีลิขสิทธิ์ไหมใครมันว่าขึ้นมาหรืออะไรยังไงนี่พี่ก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะฮะเรามาดูของที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หน่อยดีกว่านะครับอันนี้น่าจะเข้าทางแอนนะฮะเห็นตรงนี้ทั้งหมดนะครับเป็นไงฮะจากอะไรครับ Attack Titan หมดเลยใช่ไหมนะครับเราดูนะวิธีการทำที่จะผ่านสโตร์ตรงนี้ขึ้นมาได้เวลาที่เราจะใช้ Attack Titan เนี่ยมาดูกันว่าเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างมาดูตัวนี้กันนิดนึงใช่เพิ่มหูแมวนะ Attack Titan ตัวนี้กลายเป็นอะไรฮะนี่นะสู้กับลิงนะครับ Attack Gorilla นะฮะเปลี่ยนเป็นน้องหมานะครับฟันสู้เกมเป็นลักษณะไหนครับแพลตฟอร์มเนาะรันนิ่งไปเรื่อยๆก็สู้อย่างเงี้ยได้ครับยอดดาวน์โหลดเท่าไหร่ฮะ 150,000 นะครับซึ่งชื่อโอเคชื่อเป็นคันจิญี่ปุ่นไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับดูนี้หน่อยซอมบี้นี่กันนะซอมบี้ยักษ์ไททันเนี่ยครับใช้คำว่าเป็นไงฮะนี่เทคนิคนะแอบดูหมดเลยครับว่าทำไงเขาผ่านสโตร์ได้แอตแทกอยู่ไหนครับแอตแทกไปอยู่ข้างหลังไททันมาอยู่ข้างหน้าซอมบี้เป็นคำที่คนฮิตในการเซิร์ชมากเอามาผสมลงไปด้วยนะครับออกมาเป็นไททันซอมบี้แอตแทกแล้วเป็นไงครับชุดเปลี่ยนไหมฮะเอารูปภาพมานะฮะเติมเส้นลงไปหน่อยฮะโมโหหน่อยนะครับเส้นเลือดฝอยลงไปหน่อยนะฮะลูกตาให้โตขึ้นหน่อยเสื้อเปลี่ยนนิดนึงนะครับเกมออกมาเป็นเกมแนว First Person ครับก็เดินมาเรื่อยๆเราอยู่กับที่เราก็ยิงมันนะครับเสร็จแล้วครับนะฮะยอดดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่หลักหมื่นนะถึงแสนนะครับก็น่าสนใจแต่ว่าที่พี่จะให้ดูจริงๆคือวิธีการทำทั้งไอคอนแล้วก็การตั้งชื่อนะครับอันต่อมาRun on Titan ครับเอาละรันมาแล้วนะครับมีรันโผล่มาแล้วนะฮะวิธีการจะผ่านคือเราไม่ใช้ชื่อตัวนั้นตรงๆอ้าวรันนะครับโดนกินไปละอึด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 หลักก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ 50,000 ถึงแสนนะฮะเทคนิคของตัวนี้ก็คือไอคอนครับไม่สื่อ 100% และชื่อนะครับก็มีแค่บางส่วนแล้วก็เยอะจริงๆเนี่ยนี่ครับไปอยู่ตรงไหนฮะ description นี่เต็มอยู่ตรงนี้ครับ Attack on Titan Shingeki no Kyojin แอบไปซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแอบไปซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะอ้าวใครอ่านโตเกียวโกมั่งโตเกียวโกก็ไม่น้อยหน้านะครับมีเหมือนกันนะฮะโกรันเนอร์ครับโกรันเนอร์ครับเป็นไงฮะพอจะนึกแนวเกมออกเลยเนาะรันไปเรื่อยครับลอยไปเรื่อยฮะนะครับยอดดาวน์โหลดก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆหลักหมื่นเนี่ยพี่ว่าก็น่าทำรายได้ให้เราหลักพันแล้วล่ะนะครับค่าย Dev Pay In นะครับค่ายนี้ไม่คิดอะไรมากครับนัทสุรันโกรันเนอร์โกจัมเปอร์ไททันจัมเปอร์ดูตรงนี้น่าสนใจไหมแทนที่เขาจะเอาคำว่า Fairy Tale ใช่ไหมเขาใช้อะไรครับนัทสุเพราะเขามองว่าบางทีตัวละครน่ะมันก็ดังฮะนะโกคูมันก็ดังไม่ต้องดากอนบอลก็รู้ว่ามาจากดากอนบอลนะครับเรามาดูไททันจัมเปอร์แป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดโกจัมเปอร์เปรียบเทียบนะฮะปึ๊บเนี่ยนะครับ
ปึ๊บเนี่ยนะครับ เปลี่ยนนะฮะมันโกมันมีร้านกาแฟเนาะเป็นถ้วยกาแฟไปนะครับอันนี้เป็นไงฮะต้องเก็บระเบิดใช่ไหมฮะไอ้ธนูอะไรมันอ่ะไอ้เนี่ยก็เก็บแล้วเนี่ย เสร็จแล้วครับมายอดดาวน์โหลดกันหน่อยดีกว่าหลักพันเนาะหลักพันนี่หลักหมื่นถามจริงๆอ่ะไอ้หลักหมื่นหลักพันเนี่ยใช้เวลารีสกินนานไหมไม่นานนะนั่นแหละครับเริ่มเห็นภาพแล้วไหมว่าตอนนี้เราอยู่ในเฟสกำลังทดลองทำตลาดแล้วเราก็เริ่มทำเกมไปแล้วเราเหลือเพียงแค่ว่าศึกษาตลาดให้ครบถ้วนนะครับแล้วพี่ว่าทดลองกับไอ้พวกเทรดมาร์กพวกเนี้ยใช้ตามชื่อการ์ตูนดังๆอะไรพวกเนี้ยครับทำให้เราเห็นภาพอะไรหลายอย่างบ้างอันนี้เราลองกับพวกที่มันพึ่งชื่อดังนะพึ่งมาชื่อดังช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอื่นกันบ้างอันนี้ง่ายเลยครับเอาแม่งทุกตัวละครดังๆอ่ะมาอยู่ในนี้เลยGuess Animate Manga Character มาเดากันและนี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคนี้เขาบอกว่าเวลาที่เรารับอัพรูปไอคอนตรงนี้ลงไปเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันสื่อโดยเฉพาะตอนนี้เอาง่ายๆปิกาจูครับโปเกมอนเนี่ยแค่เห็นหูขึ้นมาอย่างเงี้ยแบนแล้วครับอัพขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้เขาเลยทำงี้เลยครับลบหน้ามันออกไปหมดเลย ลงมาอย่างงี้นี่เป็นอีกเทคนิคนึงนะมาดูกันว่าเกมนี้มันทำอะไรนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากจำสกินตัวนี้ไว้นะจำแอปตัวนี้ไว้นะครับแล้วพอเราไปเซิร์ชเรื่อยๆนะฮะที่เกี่ยวกับควิสเนี่ยออกมารูปแบบนี้หมดเลยครับไม่มีอะไรมากฮะมีตัวละครขึ้นมาหน้าหายครับซึ่งหน้าหายโอเคเพราะว่าดูแล้วไม่เหมือนลูฟี่ซึ่งจริงๆไม่คือลูฟี่นะฮะก็กดตัวอักษรนี้ไปครับเติมถ้าเติมปั๊บก็ผ่านด่านนะฮะแล้วก็ได้เงินนี่ฮะแล้วโฆษณาก็ขึ้นยอดดาวน์โหลดครับครับเริ่มจำไอ้เกมนี้ไว้นะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันนึงอนิเมะควิสอนิเมะควิสมากนะครับอันนี้มีหน้านะครับแต่ว่าวาดรูปเองนะครับมีด่านให้ใช้นะฮะเข้าไปเป็นด่านๆ นะครับอันนี้จะเป็นแบบช้อยนะฮะไม่มีรูปช้อยให้ดูจะดูคลิปนี้ก็ได้ก็ชื่อเหมือนกันครับเนี่ยฮะมีช่องให้ใส่ชื่อตรงข้างหลังเนี่ยรู้สึกไงฮะยอดเยอะไหมตัวนี้ยอดไม่เยอะไม่ยอมขึ้นตัวเลขมานะครับหมากฮอตขั้นเทพอ่ะก่อนที่พี่จะข้ามไปตรงนี้ขอให้ดูเลดบอลนิดนึงครับเลดบอลนี่เท่มากค่าย FDG เนี่ยน่าจะเป็นค่ายดังพอสมควรนะครับเพราะว่าเกมที่ทำขึ้นมาตัวนี้ครับบานาน่าคองถ้าใครแอบไปดูตัวเกมเทมเพลตตัวบิวบ็อกน่าจะมีโอกาสเห็นเกมนี้ด้วยบานาน่าคองนะครับเทมเพลตที่อยู่ในโฟลเดอร์ไลน์วิชาครับมีตัวนี้ด้วยนะฮะเราคิดว่าบานาน่าคองนี้ยอดดาวน์โหลดเท่าไหร่ครับนะครับหลักอยู่ที่50ล้านอัพครับเกมมันมีอะไรมาดูกันสิครับพวกเราเคยเล่นกันแล้วเนาะเก็บกล้วยนะฮะซึ่งเราเห็นอย่างนี้เราคิดว่าใช้บิวบ็อกทำได้ไหมซึ่งมันก็มีเทมเพลตครับทำให้มันคล้ายๆได้จริงไหมครับว่ายลงมาทับทีมูนะครับ50ล้านอัพนะครับเกมตัวนี้นะฮะซึ่งพี่ก็สงสัยว่าเอ๊ะบริษัทนี้มันคืออะไรทำไมมันทำเกมนี้ดังได้โดยที่มันไม่ได้อ้างอิงอะไรเกี่ยวกับชื่อลิขสิทธิ์อะไรเลยนะก็ไปเจอครับว่ามันทำเกมเลดบอลตัวนี้ด้วยฮะเลดบอลตัวนี้เนี่ยยอดดาวน์โหลดก็10ถึง50ล้านค่ายนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพับลิเชอร์ครับน่าจะมีวิธีการทำตลาดตนเองด้วยแต่รูปแบบเกมก็น่าสนใจนะฮะมีแอนิเมชันตอนต้นเรื่องให้เป็นวงกลมโอ้ฉันโดนตัวชั่วร้ายทำให้ฉันกลายเป็นสี่เหลี่ยมในเรื่องมีแค่นี้ครับวงกลมโดนแปลงให้เป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วเราเป็นวงกลมที่จะไปกู้โลกไม่ให้โลกกลายเป็นสี่เหลี่ยมนะครับครับแล้วเราก็จะไปฆ่าไอ้ปีศาจสี่เหลี่ยมนะครับเก็บดาวนะครับบิวบ็อกทำได้ไหมปึ๊บ
ปึ๊บอ่ะเมื่อกี้มีคำว่าหลุดมาริโอออกมาเซิร์ชคำว่ามาริโอมีโอกาสเจอเกมนี้ครับนะฮะRed Bond 4นะครับแต่ค่ายนี้หลายเกมน่าเล่นครับอย่าง Tower Boxer เนี่ยอันนี้ไอเดียก็ดีครับใช่ฮะแล้วก็หนีปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอากระดับด้านเดี๋ยวจะชนเอาคือเข้าจริงๆอ่ะไอ้ค่าย FBG เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าแม่งใช้บิวบ็อกหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกเนี่ยหลังจากเห็นการเลือกคาแรคเตอร์หรือเลือกอะไรแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันคล้ายจังเลย ความรู้สึกคือมันคล้ายจังเลยนะครับแต่ยอดดาวน์โหลดน่าสนใจเป็นล้านนะครับค่าย FBG นี่ขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะฮะเป็นค่ายที่น่าสนใจนะครับเนี่ยครับเราจะไปเจอค่ายที่เราอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ดูแล้วว่ามันน่าจะดังนะฮะลักษณะนี้เอาละฮะคีย์เวิร์ดตัวถัดไปนะครับไฮโลหมาคอสขั้นเทพมาดูไฮโลกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ล็อกอิน2ระบบ Facebook ท่องเที่ยวนะฮะแอปการพนันแอปการพนันพวกนี้ครับก็เป็นแอปเกมหมาคอสเกมไรไทยๆเนี่ยฮะจริงๆอัพขึ้นไปเนี่ยทำระบบดีๆนะครับยอดดาวน์โหลดก็น่าสนใจนะมีน้ำเต้าปูปลาด้วยเดี๋ยวเปิดน้ำเต้าปูปลาให้ดูนี่คือน้ำเต้าปูปลานะครับคลิกไปสักอันแล้วกันนะฮะน้ำเต้าปูปลานะครับก็เขย่าเขย่านะฮะออกมาเป็นอะไรนะฮะตามที่เราคาดไว้นะครับนะยอดดาวน์โหลดนะครับมีขายของภายในแอปด้วยนะฮะนะ คิดว่าไงครับคือไม่จำเป็นเฮ้ยพี่ภาษาอังกฤษผมไม่แน่นผมขอเล่นตลาดต่างประเทศได้เอ้ยผมไม่กล้าเล่นตลาดต่างประเทศก็ไม่ต้องเล่นเล่นตลาดไทยก็ได้ทำไมพี่บอกเล่นตลาดไทยได้ลองดูนี่นะครับเกมไทยเดี๋ยวพี่พามาพิมพ์ว่าเกมไทยเข้าไปเห็นเกมไทยจังหวัดไหมฮะพี่จะคลิกเข้าไปนะครับว่าเกมไทยจังหวัดจะเป็นยังไงนะฮะไม่มีอะไรนะครับเป็นช้อยนะฮะเอาภาพสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วก็ตอบมีเวลาจับไว้นะครับตอบผิดก็บอกเลยว่าเขาถูกคืออะไรนะครับแล้วก็มี life point อยู่นะครับมี HP อยู่นะเกมมีแค่นี้ครับยอดดาวน์โหลดครับใช่ครับแสนหนึ่งล้านนะฮะหรือเมื่อกี้ถ้าเราพิมพ์คำว่าเกมไทยครั้งหนึ่งเราแอบเห็นตัวนี้ละเมื่อกี้เห็นหน้าอ้ําพัชรภาไหมครับเห็นเนาะเนี่ยคลิกเข้าไปหน้าอ้ํานะครับคุ้นๆไหมฮะคล้ายๆกับไอ้เกสอนิเมะเมื่อกี้ไหมฮะทายชื่อคล้ายๆเนาะเปลี่ยนเป็นอะไรครับภาษาไทยนะแล้วเอารูปดาราลงไปใส่แล้วแอดอยู่ตรงนี้นะครับยอดดาวน์โหลดนะครับหลักแสนนะครับอ่ะมาถึงตัวคิดกันแล้วดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเล่นตลาดไทยได้นะครับเล่นตลาดไทยก็น่าสนใจนะครับหรือมาดูโปเกมอนกันหน่อยดีกว่านะครับหลักการเวลาจะตั้งชื่อโปเกมอนหรือชื่ออะไรที่เป็นเทรดมาร์กนะครับที่เขาแนะนำกันมาเนี่ยพยายามขอเลยว่าชื่อแรกเนี่ยอย่าเป็นคำว่าโปเกมอนนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยฮะเห็นไกด์ไหมครับตอนนี้เราจะเจอไกด์เยอะมากไกด์ for โปเกมอนไกด์นู่นไกด์นั่นไกด์นี่นะฮะแล้วมันก็แคปหน้าจอมานะครับแล้วกดปั๊บก็ลิงก์ไปหน้าเว็บบอกว่าอะไรคืออะไรนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะคนไทยนั่นแหละอัพขึ้นไปเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้รวยแล้วฮะมีคนด่าผมก็ถ้าดีจะเพิ่มให้เก็บคุณนะครับอันนี้ทำให้เราเห็นว่าคนในส่วนมากอ่านไหมครับไม่ได้อ่านนะฮะก็เห็นไม่ได้สนใจนะครับปกติเวลาตั้งชื่อตรงนี้ครับเทคนิคการตั้งชื่อเลยก็คืออย่าเอาชื่อเทรดมาร์กพวกนี้ที่เป็นพวกลิขสิทธิ์ทั้งหลายอย่าไปไว้ข้างหน้าให้ไปไว้ข้างหลังเหมือนกับว่า Guide for Pokemon Help to Search Pokemon อะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเหมือนกับว่าเฮ้ยแอปตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นแอปอีกแบบนึงไม่ใช่แอปเกมโปเกมอนนะครับมันจะเป็นแอปอีกแบบนึงนั่นก็ทำได้นะครับ
โปเกมอนโกไกด์นะฮะแล้วพยายามเนี่ยครับถ้าเราบอกแอปเราคืออีกประเภทหนึ่งเนี่ยตัวไอคอนเราต้องพยายามเน้นเลยครับว่าเฮ้ยเราไม่ใช่โปเกมอนนะเราเป็นไกด์นะครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคที่สามารถจะทำให้ผ่านขึ้นมาได้นะครับพี่ไม่แน่มาดูกันอีกว่ามีใครมีเทคนิคอะไรแปลกๆอีกนะครับที่จะเอาโปเกมอนขึ้นมาได้นะฮะวิเคียโอ้ยวิเคียนี่เท่มากเลยมีใครไม่รู้จักวิเคียไหมวิเคียคล้ายๆวิกิครับแต่ว่าเน้นสื่อบันเทิงโดยเฉพาะฮะเนี่ยก็เด้งไปที่เอาข้อมูลจากเว็บตัวเองครับบอกว่าใครคืออะไรบ้างเดี๋ยวพี่ลองเข้าวิเคียดูนะทุกอย่างครับมีคำว่าวิเคียนำหน้าครับแล้วด้านหลังวันพีซ GTA Card Fight Fight Night Dragon Ball เห็นภาพไหมครับว่ามันเป็นชื่อลิขสิทธิ์หมดเลยเนาะแต่มันเอามาใช้ได้เลยโดยที่แคร์ไหมภาพเป็นไงไม่แคร์ใช้ได้เลยครับเพราะมันถือว่าเป็นแอปวิเคียใครเข้าใจก็ทันทีเออมันก็วิกิไม่ได้เกี่ยวกับเกมเป็นวิกินะครับ Play Store ยอมให้ผ่านนะครับอ่ะอันนี้เริ่มแล้วครับเกม Who Dat Pokemon นี่อันนี้คือใช้คำว่าโปเกมอนชัดเจนนะแล้วเป็นไงครับไอคอนไอคอนลบทิ้งไปแล้วนะแล้วก็มีอะไรเอ่ยขึ้นมาทำให้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เกมโปเกมอนนะแต่เป็นเกมอีกแบบนึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเป็นไงเราเห็นอะไรเอ่ยอย่างนี้เราคงจะนึกออกกันแล้วว่าเป็นไงครับคำถามครับมีช้อยครับกดตอบครับได้เรตติ้งครับเสร็จแล้วครับยอดดาวน์โหลดนะยอดดาวน์โหลดพอมันเกาะกระแสอยู่ช่วงนี้นะฮะเนี่ยเพิ่งอัปเดตไปเมื่อ7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเนี่ยเราจะแอบได้เทคนิคครับว่าเฮ้ยเขาทำยังไงอ่ะให้สามารถเอาโปเกมอนขึ้นไปใช้ได้ซึ่งณตอนนี้พี่เซิร์ชคำว่าโปเกมอนนะหลายเกมครับไม่ผ่านการตรวจครับเพราะว่าสังเกตว่ามันจะมีเฉพาะของค่ายเนี่ย The Pokemon Company อ่ะครับซึ่งเป็นค่ายร่วมทุนระหว่างอะไรนะของคนที่ผลิต Pokemon Go กับ Nintendo อ่ะครับเนี่ย It นะฮะเนี่ยแล้วเราลองดูนะจะไม่มีเกมที่ชื่อคล้ายๆโปเกมอนหลุดขึ้นมาเลยฮะเพราะว่า Play Store ไม่ยอมให้ผ่านเลยจะมีแค่บางอันที่มันรู้วิธีนะฮะหรือว่าชื่อต่างกันไปเลยอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วเรามาดูกันว่ามีโปเกมอนตัวอื่นอีกไหมโปเกเด็กโปเกเด็กโอเคยอมไม่ผ่านนะครับโปเกเด็กข้างในเป็นไงครับเราพอจะนึกออกแล้วเนาะก็รวบรวมครับสารกลมโปเกมอนนั่นเองเนาะเกือบทุกอันนะฮะแอปนี้ไม่มีอะไรครับไปใช้เครื่องมือออนไลน์ทำก็ได้คลิกลิงก์ปั๊บให้เกิดข้อความนี้ขึ้นมีข้อมูลตรงนี้ขึ้นข้อมูลมาจากไหน gamefact.comเสร็จแล้วครับนะเอามาจัดให้ดูสวยๆหน่อยยอดดาวน์โหลดครับเกือบล้านครับเห็นอะไรไหมแต่อันนี้ก็อีกเทคนิคหนึ่งนะที่มันสามารถทำให้ขึ้นมาได้นะครับวอลเปเปอร์ครับวันนี้ฮิตมากฮะแอปวอลเปเปอร์นี่แต่ข้อเสียแอปวอลเปเปอร์มีปัญหาตรงนี้ครับก็คือเวลาที่มันก็เอารูปรวมรูปๆหลายอย่างใส่เข้าไปแต่ว่าเวลาจะโชว์โฆษณาโชว์อะไรเนี่ยมันโชว์ได้แป๊บเดียวครับทำรายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ทำยอดดาวน์โหลดได้น่าสนใจไม่มีอะไรครับข้างในแอปมีรูปภาพอยู่ข้างในให้สามารถกดออปชันได้แล้วเซตเป็นวอลเปเปอร์แค่นั้นนะครับตอนกดออปชันขึ้นไปเด้งโฆษณามาหน่อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันจะเด้งโฆษณาบ่อยหน่อยตอนที่อยากจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์บ่อยๆแค่นั้นเองนะครับยอดดาวน์โหลดครับนะฮะนะครับวอลเปเปอร์นะครับแต่สังเกตนิดนึงชัดเจนว่าเขามีคำว่าวอลเปเปอร์นำหน้าก่อนคำว่าโปเกมอนไกด์หลุดมาอีกละมาดูไกด์ตัวนี้กันว่าหน้าตาเป็นไงนะฮะหน้าตามันก๊อปปี้มาหมดแล้วนะครับนะฮะโชว์แต่รูปอย่างเงี้ยนะครับกล้าโชว์เลยฮะโชว์ทุกอย่างครับแต่ย้ำคำว่าไกด์นะฮะย้ำกลับว่าไกด์อยู่ในโหมด Book and Reference ชัดเจนไม่อยู่ในเกมนะครับนะฮะถึงผ่านมาได้นะฮะAnimal Pikachu เอาละฮะอีกบางคนเริ่มเปลี่ยนเทคนิคแล้วไม่เอาคำว่าโปเกมอนปิกาจูปิกาจูบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็กล้าที่จะเล่นปิกาจูแบบชื่อถูกต้องเลยนะฮะแต่มีคำว่า Animal นำหน้านะครับแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เกมแบบนั้นน่ะนะฮะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเล่นไงนะนะครับ Animal Pikachu New 2016ด้วยนะครับนะฮะช่วงนี้อะไรฮิตเราจะเห็นแอปประเภทนี้เยอะครับแอปที่เกาะเทรนเกาะกระแสนะครับปิกาจูรันมาแล้วฮะปิกาจูรันนะครับ
ปิกาจูรัน2ดาวนะครับไม่รู้เหมือนกันแอปข้างในเป็นไงนะฮะได้2ดาวนะครับยอดดาวน์โหลดไม่เยอะนะฮะแต่ทำให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อโปเกมอนก็ได้ใช้ชื่อตัวละครก็ได้นะครับอ่ะมาดูนี่กันดีกว่ากระโดดปิกาจูท่องมอนสเตอร์ดูรูปนี้ครับเนื่องจากว่ามันเริ่มคล้ายเกมละมันไม่ใช่แอปอะไรที่ไม่ใช่เกมแอคชั่นแล้วนะครับเริ่มเป็นเกมแอคชั่นมากขึ้นนะฮะไอคอนเป็นไงครับถ้าทำเป็นปิกาจูโดยตรงเนี่ยมีโอกาสโดนแบนใช่ไหมฮะเขาก็เลยเปลี่ยนให้เป็นหมูครับหมูกระจูนะฮะแล้วข้างในเป็นไงครับข้างในหมูกระจูก็อันนี้ดาวน์โหลดไม่เยอะนะฮะก็เป็นแอปจำไปเรื่อยๆนะครับยอดดาวน์โหลดไม่เยอะพี่คำเป็นแคสตันดี้เฉยว่าเนี่ยผ่านขึ้นมาได้ในบรรดาที่เป็นพวกเกมอาร์เคดแอคชั่นไอเนี่ยสามารถผ่านขึ้นมาได้โดยการทำให้เป็นแบบเปลี่ยนลูกนะครับหรือว่าตัวนี้ครับ Jumping Pocket อันนี้เอาคำว่าปิกาจูกับโปเกมอนออกไปนะครับก็สามารถขึ้นมาได้นะฮะอันนี้ยอดดาวน์โหลดไม่เยอะนะครับตรงนี้เลยทำให้เห็นภาพว่าถึงเราจะพยายามทำเกมแล้วก็พยายามเกาะกระแสปิกาจูไปหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่สำเร็จเสมอไปยอดดาวน์โหลดก็สู้ไกด์ไม่ได้นะครับเกมฮีโร่ลัคติการอ่ะเปลี่ยนละเปลี่ยนจากโปเกมอนแล้วมาฮีโร่กันหน่อยดีกว่านะครับมาดูฮีโร่นิดนึงฮีโร่เป็นไงครับฮีโร่ดาร์กไนท์เกมเห็นไหมเขาไม่ใช้คำว่าดาร์กไนท์โดยตรงเนาะหน้าแบทแมนก็เพี้ยนเพี้ยนนิดนึงนะครับปึ๊บซูเปอร์เวปอนเล่นยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเวปอนซูเปอร์เวปอนนะครับนี่ดีกว่าอ่ะนี่ก็อีกตัวอย่างนึงนะครับกัปตันอเมริกาใช่ไหมฮะคือมันมีคำว่าอเมริกาเขากลับกันครับสลับกันก็เป็นกัปตันอเมริกาเอ็ดกัปตันจูเนียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปให้เป็นออกเป็นแนวการ์ตูนญี่ปุ่นมากขึ้นนะฮะเอสกัปตันนะครับเกมก็เป็นสไตล์ running ครับกราฟิกคาดว่าก็เอามาเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะมาดูกันว่ายอดดาวน์โหลดเท่าไหร่นะครับแสนขึ้นเพิ่งอัปเดตเมื่อเมษาที่ผ่านมาเทคนิคนึงนะซอมบี้ซูเปอร์ฮีโร่นะครับซอมบี้ซูเปอร์ฮีโร่เอารูปฮีโร่มาครับระบายสีใหม่ให้เป็นอะไรฮะสีเขียวครับแล้วกลายเป็นเกมอะไรครับจำครับกระโดดขึ้นไปฮะแล้วแบ็คกราวด์ก็เป็นเมืองต่างๆครับเสร็จแล้วฮะยอดดาวน์โหลดครับแสนขึ้นครับเพราะว่ามีทั้งคำว่าซอมบี้มีทั้งคำว่าซูเปอร์ฮีโร่ไม่พอครับฟอร์คิดอีกนะฮะเริ่มเห็นไอเดียเนาะมิสเตอร์บีนครับมิสเตอร์บีนเต็มไปหมดเลยมิสเตอร์บีนมิสเตอร์พีนคือพี่เห็นหน้าไหมเห็นหน้าตัวนี้เนาะเห็นหน้าตัวนี้เนาะหน้ามันคล้ายๆกันหมดเลยใช่ไหมครับจาก developer publisher คนเดียวกันไหมแสดงว่าไอ้พวกนี้มันไปหารูปมาแล้วมันก็เอามาใช้เลยครับเห็นภาพนะแล้วก็มาดูกันดีกว่ายอดสูงไหมเอามิสเตอร์บีนแอดเวนเจอร์นี่แล้วกันอันนี้พี่เซิร์ชเขาว่ามาริโอนะแล้วกลายไปว่าไปเจอมิสเตอร์พีนเขามิสเตอร์พีนหลักแสนขึ้นนะครับเกมเป็นไงครับเกมสไตล์บิวบ็อกเลยเปลี่ยนตัวละครเป็นแค่มิสเตอร์พีนครับใช่ไหมเริ่มคุ้นๆแล้วใช่ไหม คือไม่คือพวกเนี้ยไม่โดนสร้างจากคอนสตรัคทูก็น่าจะบิวบ็อกนะครับทุกอย่างมันคล้ายๆกันหมดเลยนะฮะอ่ะนี่คือตัวอย่างของมิสเตอร์พีนนะครับเอาละครับขอผ่านจากมิสเตอร์บีนเอาชื่อคนดังนะฮะมาถึงตัวที่เท่ที่สุดครับมาริโอครับมาริโอเนี่ยมันมีคนอยากเล่นเกมแนวมาริโอเยอะมากแต่มันมีมาริโอถูกลิขสิทธิ์ในสโตร์ให้เล่นบนมือถือไหมไม่มีแล้วนั่นแหละครับคือช่องทางการตลาดที่เราจะเล่นได้นะครับลองมาดูเกมนี้ครับเกมนี้ดังมากครับแล้วยอดดาวน์โหลดมหาศาลมากครับเล็บเวอร์ครับเล็บมาจากเล็บพิทายนะไอที่เก็บทองนะฮะเก็บเหรียญทองนะครับยอดดาวน์โหลดครับเกือบ50ล้านนะฮะรายได้ที่ได้นะครับเลฟเวอร์นะครับเดือนตั้งแต่มิถุนายนวันที่26ถึงกรกฎาคม25ได้รายได้ไปที่ 197,000 ดอลลาร์หรือแต่ละวันได้10,000ดอลลาร์อัพแล้วเกมมันเป็นยังไงล่ะเนี่ย
เกมมันคือมาริโอครับนี่คือเกมมาริโอครับแต่ว่าจุดที่เด่นของตัวนี้ก็คือคนชมมันเยอะเพราะว่าเลเวลดีไซน์เขาดีครับแล้วมีถึง136ด่านนะฮะมีธีมถึง6ธีมมีแอนิมีให้สู้มากกว่า9แบบมีเกมเซอร์วิสนะฮะมัลติเพลเยอร์นี่พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเราเซิร์ชคำว่ามาริโอไอเนี้ยเด้งขึ้นมาอันดับต้นๆเลยครับแสดงว่าไอตัวเนี้ยมันปั่นคีย์เวิร์ดมาริโอแล้วก็ปั่นสำเร็จจนกระทั่งเป็นเจ้าตลาดว่าถ้าใครอยากเล่นมาริโอบน Android หรือบน Apple คุณจะต้องเจอตัวเนี้ยนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆคู่ต่อสู้ถ้าเป็นมาริโอนะพี่พิมพ์คำว่ามาริโอลงไปมาดูกันว่าคู่ต่อสู้มีพับลิเชอร์ใหญ่ๆไหมมีไหมครับไม่มีเลยครับเพราะอะไรฮะทำไมถึงไม่มีคู่ต่อสู้ใหญ่ๆลงมาเล่นตรงนี้แบบเต็มตัวเพราะมันสุ่มเสี่ยงนั่นแหละฮะเป็นช่องทางที่น่าเล่นพอสมควรนะครับแต่พี่จะให้ดูเพิ่มเติมเนี่ยAndover นะฮะเนี่ยก็ดูหน้าก็รู้ว่าเป็นหลุยจิเนาะตั้งชื่อบีเวิร์กนี้นะครับ Remember all elements of the tortoises and monsters ออกมาก็เป็นไงฮะก็คือมาริโอดีๆนี่เองนะครับมาดูยอดดาวน์โหลดกันหน่อย10ล้านครับมันมีความจริงอย่างเงี้ยแอบซ่อนอยู่ในสโตร์นะมันน่าสนใจมากในแต่ละแบบนะครับวิธีการตั้งชื่อนะครับหลักๆแล้วพวกนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันครับวิธีการตั้งชื่อก็คือตั้งชื่อให้มีมาริโออยู่ข้างหลังบ้างเอามาริโออะไรมาแทรกบ้างใน description หรือตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็รูปเนี่ยไม่ใช่มาริโอแท้ๆแต่ก็สื่อว่ามันคือมาริโอคนเซิร์ชคำว่ามาริโอมาแล้วก็ปั่นคีย์เวิร์ดมาริโอแล้วคนเซิร์ชมาเนี่ยก็เห็นมันเป็นไอคอนมาริโอสกรีนช็อตก็ดูคล้ายมาริโอฉันอยากเล่นมาริโอบนมือถือฉันก็เลยโหลดมาเล่นบ้างนะครับคือแน่นอนมันเล่นอิมูเลเตอร์ได้แต่มันสะดวกไหมถ้าเทียบกับการโหลดแอปโดยตรงมันก็สะดวกไม่เท่าจริงไหมครับดูนี่ครับอันนี้เทคนิคนี่เท่มากวงไว้เลยนะถ้าใครอยากจะเล่นตลาดพวก TM Trademark พวกนี้นะครับซุปเปอร์มาริโอครับชื่อตรงเลยไหมฮะทำไมรอดฮะเพราะมันเป็นหนุมานครับไอคอนไม่สื่อครับทำให้คนที่ตรวจอาจจะคิดว่ามันคงเป็นคนละเกมมั้งคือไอลิงตัวนี้อาจจะชื่อมาริโอก็ได้นะครับนี่ครับออกมาข้างในเป็นอะไรครับที่ตลกยิ่งกว่าข้างในเป็นมาริโอครับข้างในคือตัวมาริโอเลยครับเนี่ยฮะเราจะแอบเห็นเทคนิคว่ามันผ่านกันมาได้ยังไงนะครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็ลุยจิเนาะขี่ยอดซี่ซูเปอร์วูดี้นะฮะซูเปอร์มาริโอโบรเฮ้ยเป็นไงฮะชื่อตัวนี้แบบตรงๆเลยไหมตรงๆเลยนะแต่ไอคอนมันเหมือนเก็บเห็ดเนี่ยไม่ตรงนะฮะซูเปอร์โมดี้มาริโอรันไม่รู้ใครนะฮะตัวนี้อ่ะมีอันนี้ด้วยครับลิมโบครับมีการเกาะกระแสด้วยครับเกมอินดี้ตัวไหนดังๆเกาะไปด้วยตั้งชื่อครับลิมโบฟอเรสต์รันโกสไอ้ตัวนี้พี่เจอตอนเซิร์ชคำว่ามาริโอนะมีไอเนี่ยหลุดมาด้วยนะฮะดูสิพี่แกเอาลิมโบมาเลยแทบจะเอามาเลยอ่ะนะแล้วชื่อมันก็ลิมโบอ่ะแต่ว่ามีรันมีโกด ยอดดาวน์โหลดเยอะไหมไม่เยอะนะเพราะว่าพวกเนี้ยทำไมไม่เยอะเอาลิมโบเนี่ยมีลิมโบข้างๆกับลิมโบตัวนี้จะเล่นอันไหนอ่ะจริงป่ะแล้วเกมมันก็คล้ายกันจริงไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเอาลิมโบเข้าไปช่วยในเกมเรารูปแบบเกมมันต้องต่างนะต้องต่างจริงไหมฮะต่างระดับหนึ่งอะที่ลิมโบมันไม่มีอะนะครับถึงนี้น่าสนใจซูเปอร์จังเก้นรันนะนี่มาริโอดากอนเป็นคุณของพี่เบิร์ดดากอนนะอะไรผสมลงไปนะฮะก็เกมแนวมาริโอเหมือนกันครับยอดดาวน์โหลดก็หลักเกือบหลักแสนนะฮะซูเปอร์แพ็กแมนมาริโอซูเปอร์แพ็คมาริโอนี่ก็อีกเทคนิคนึงครับเอาเกมดังๆชื่อเกมดังมาผสมกันครับนะฮะยอดเยอะไหมก็หลักหมื่นนะฮะนี่เลยบิลเดอร์มาริโอใครเล่นคอนสตรัคทูมาก่อนจะคุ้นๆเลยเนี่ยตัวมอนสเตอร์พวกนี้ครับยอดไม่เยอะนะฮะพันกว่าคอนทรานะครับอ่ะ
หลุดจากนี่นี่ New Mario World คุณคุ้นไหมครับไอคอนท่าตัวนี้คอนท่า Mario Jungle World เอามาดูซิว่าข้างในเป็นไงปึ๊บย้อนไม่เยอะย้อนไม่เยอะนะฮะพยายามเล่นอันนี้พี่จะทำให้เห็นดูความจริงด้วยว่า movie game adventure ว่าจริงๆเล่นแค่คีย์เวิร์ดอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะสู้กับเจ้าตลาดเขาได้นะครับมันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างทั้งภาพสกรีนช็อตภาพไอคอนต่างๆนะครับอย่างไอคอนพวกนี้เนี่ยตัวละครมันเล็กมากนะถ้าไปอยู่ในมือถือคิดว่าจะมองรู้เรื่องไหมว่าเป็นมาริโอไม่รู้เรื่องครับนะฮะอย่างเงี้ยห้ามทำไอคอนแบบนี้ห้ามทำนะครับอยู่ในมือถือไม่รู้หรอกว่าคืออะไรอ่ะเปลี่ยนแล้วหลุดมาถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่ดังที่สุดกันเห็นอะไรนี่อะไรครับสไปเดอร์แมนครับเฮ้ยพี่แกเอาชื่อสไปเดอร์แมนมาอยู่ข้างหน้าเลยฮะใช้ได้ด้วยเพราะว่าไอคอนไม่ใช่สไปเดอร์แมนครับแล้วพอคลิกเข้าไปข้างในครับก็เป็นเกมโหนเชื่อปกติฮะคุณคุณเนาะเนี่ยฮะมีเชือกไปแล้วก็หล่นลงให้ถูกที่แค่นั้นนะครับมาดูยอดดาวน์โหลดกันดีกว่าปึ๊บ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 นะครับพูดง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าพี่เซิร์ชคำว่า Spider-Man เนี่ยไอเกมบ้านเนี่ยจะขึ้นครับนี่ครับเป็นไงฮะ Spider-Man นี่เลยฮะหานกล้านะครับมาสู้กับพับลิชเชอร์ดังๆทั้งนั้นนะฮะโอ้โหดูเกมแต่ละอันสิ Amazing Spider-Man อื้อหือนะ 3D โอ้โหสวยงามอลังการนะฮะยอดดาวน์โหลดนะครับหลักแสนนะฮะมาดูวันนี้กันบ้างดีกว่า Spider-Man เมื่อกี้ของเรานะครับ Spider-Man Fly นะฮะยอดดาวน์โหลดมากกว่าเริ่มคิดเนาะกูจะทำทีดีไปทำไมมันไปซื้อลิขสิทธิ์ทำไมนะฮะอันนี้เป็นเคสซันดี้ที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าเขาหารกล้ามาสู้กับดูเกมล็อบหน่อยดีกว่าเมื่อกี้พี่เข้าเกมล็อบไปแล้วเนาะเกมล็อบสู้ไม่ได้อะเออเกมล็อบสู้ไม่ได้ครับให้ตายเหอะเกมล็อบสู้ไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ครับก็ยังไม่ถึงแต่ว่าพวกนี้จริงๆเกมล็อบแคร์ไหมพี่ว่าเกมล็อบไม่แคร์เพราะเกมล็อบคงเน้นไปเก็บตังค์ภายในเกมซื้อของภายในเกมมากกว่านะครับเพราะตัวระบบมันมีอะไรให้ซื้อมากกว่าเยอะกว่าไอ้โหนเชือกเมื่อกี้นะครับเริ่มเห็นนะสไปเดอร์แมนนะสไปเดอร์แมนจูเนียร์เจอร์นีย์ออฟสไปเดอร์แมนซับเวย์สไปเดอร์แมนมาดูเกมนี้กันหน่อยครับ Spider-Man Motorbiker เดี๋ยวพี่เปิดให้ดู Spider-Man Motorbiker เป็นไงนี่ครับ Spider-Man ครับขี่มอเตอร์ไบค์ครับเรียบร้อยครับแค่นั้นเองฮะบิวบ็อกทำได้ไหมฮะทำได้นะครับยอดดาวน์โหลดครับแสนถึง 500,000 เท่ากับ Amazing Spider-Man เลยนะฮะเพิ่งอัปเดตไปเมื่อกุมภาที่ผ่านมาบอยแมงมุมคนต่างด้าวนะฮะถ้าใครจ่ายตังค่า developer ไปแล้วนะครับจะรู้ว่าถ้าเราไม่มีรู้ภาษาจีนภาษาฮ่องกงอะไรพวกนี้มันก็ใช้ Google Translate แปลให้เราอัตโนมัติได้นะถ้าเราต้องการจะโลเคอลไลซ์ไปเล่นตลาดพวกนั้นนะครับก็จะได้ชื่ออะไรแปลกๆพวกนี้มาครับซึ่งจริงๆมันคืออะไรฮะมันคือ Spider Boyนะแล้วคนต่างด้าวมึงมาจากไหนเกมเป็นไงครับเกมก็เป็นภาพ 2D นะฮะหนเชือกไปเรื่อยแค่นั้นเองนะครับก็บิวบ็อกทำได้นะครับยอดดาวน์โหลดเป็นไงครับหลักล้านฮะคือมันมีเหมือนกันครับว่าคนอยากจะเล่นเกม Spider-Man แบบที่ดูแล้วสำหรับเด็กเล่นง่ายๆไม่ต้อง 3D ไม่ต้องซีเรียสนะครับมันมีครับนี่ก็เป็นช่องหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะนี่เลยครับดูนี่หน่อยฮะเห็นอะไรนะนี่ Spider-Man running ฟรีด้วยนะฮะมันต้องมีสิคนที่นี่ Spider ครับเติม S นะฮะนี่ Spider เติม S นะครับมันต้องมีคนที่อยากเล่น Spider แล้ว running สิมีนะครับใส่เข้าไปนะฮะไม่มี Spider-Man อยู่ตรงนั้นเลยนะแต่เซิร์ชคำว่า Spider-Man จะขึ้นนะครับยอดดาวน์โหลดครับ5ล้านครับรู้สึกยังไงฮะน่าสนใจเนาะไอคอนแม่งก็ขี้เหร่สกรีนช็อตมึงก็ขี้เหร่ชื่อแม่งก็อะไรเนี่ยบริษัทมันอะไรเนี่ยซีคิเรตติ้ง 39,000 ไอ้39,000นี่มันคิดอะไรเหรอ
พราะฉะนั้นเราคงต้องโหลดมาเล่นดูนะครับว่าเขาคิดยังไงนะฮะนะครับเพิ่งอัปเดตไปเมื่อพฤษภานะครับตกใจไหมมีอะไรอย่างให้ตกใจนะสไปเดอร์แมนนี่ก็เอาลวดลายมันออกไปนะครับนี่ครับ Amazing Spider-Man เหล็กก็คือเขาเอาไอออนแมนผสมกับสไปเดอร์แมนครับออกมาเป็น Amazing Spider-Man เหล็กนะฮะหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Amazing Iron Spider ก็คือพยายามเปลี่ยนฮะคือได้โมเดลไอออนแมนมาพี่แกก็ไประบายเท็กเจอร์ใหม่ครับแล้วก็เสร็จแล้วครับเป็นเกมวิ่งฮะซึ่งเกมพวกนี้ก็ไปซื้อซอสโค้ดมาแล้วก็เปลี่ยนแค่เท็กเจอร์ครับแล้วก็เสร็จแล้วครับเราขึ้นสโตเลยฮะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันแบบสอดคล้องหน่อยว่าเนี่ยฉันเพ้นท์ลายใหม่เป็นลายสไปเดอร์แมนนะเพราะฉะนั้นมันก็คือไอออนสไปเดอร์นะฮะแล้ว Amazing กำลังเป็นหนังที่ออกมาใหม่ก็ Amazing ลงไปหน่อยนะครับยอดดาวน์โหลดนะครับมากกว่า Amazing Spider-Man ของเกมลอฟอีกนะนี่คือความเป็นจริงนะครับลูกค้าที่อยู่ในสโตร์ใช่ฮะมันคิดอะไรอยู่นะครับเซิร์ช Marvel เนาะเซิร์ช Marvel แบบเกิดอะไรขึ้นมากนะครับถ้าเราเห็น Marvelชื่อแบบตรงนี้ตรงๆนะฮะรู้เลยว่าเนี่ยพับลิเชอร์ดังๆแน่ๆนะครับนี่มาแล้วครับ Mix Match อันนี้ Disney Publishing Worldwide นี่น่าจะของ Disney หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าไงฮะ Lego Marvel Marvel Pinball Sen Studio ค่อนข้างชื่อดังหมดเลยนะครับอ้าวไกด์มาแล้วครับไกด์มาแล้วไอ้พวกไกด์พวกนี้นะแม่ง2 3ดาวตลอดเลยนะมาดูยอดเท่าไหร่นะครับแต่พวกนี้ต้องเร็วนะมาปั๊บปึ๊บขึ้นเร็วเป็นเจ้านะครับเพราะว่าพวกโอ๋นี่ไม่เยอะนะฮะพวกที่มาหลังๆก็ยอดไม่เยอะแล้วครับมาเวลสู้ลำบากเหมือนกันนะขึ้นมาอันดับต้นๆนี่เป็นเจ้าตลาดหมดเลยครับเหมือนเพชรอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนเพชรกับด็อกเลยครับพอเราไปเจาะที่มันสเปคเข้าไปอีกหน่อยกลายเป็นว่ามันง่ายกว่าครับแต่พอมันกว้างแบบนี้สู้ลำบากนะครับเปิดขึ้นมานี่เจอลายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับมาละรันสไปเดอร์แมนทอครับทอ God of Asgard Thor Adventure in Asgard Two Player Fat vs Thor เกมรันหมดเลยนะที่พี่พูดมาทั้งหมดตรงเนี้ย Thor Infinity เดี๋ยวมาดู Thor Infinity กันวิ่งครับวิ่งอีกแล้วครับวันพวกนี้ไม่ทำอะไรฮะวิ่งอย่างเดียวครับเราก็มีหน้าที่มาตกแต่งตัวละครนะครับแล้วก็พยายามให้ชุดเกาะไม่คล้ายทอนะครับนะเพราะชื่อทอนี่มันเหมือนกับว่ามันเป็นชื่อเทพเจ้าอะฮะมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าใครเอามาใช้ก็ได้นะครับก็เป็นอีกเคสตัวอย่างนึงว่าก็พยายามอย่าให้มันแต่งชุดคล้ายกับไอ้ทอที่มันอยู่ในหนังแล้วกันนะครับก็พอจะรอดได้ง่ายๆหน่อยนะครับวูฟเวอรีนคอร์สอันนี้เท่มากครับรวบรวมประโยชน์เด็ดนะฮะของวูฟเวอรีนนะครับ เออใช่นี่ทำเลยเซอร์เดดพูดูกันครับคือวูล์ฟเวอรีนเนี่ยมันเป็นตัวละครของ Marvel ที่ฮิตมากเป็นดับต้นๆใช่ไหมครับแสนถึง 500,000 ครับแอปไม่มีอะไรแค่รวบรวมคำพูดกดลิงก์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเคสสตันดี้ที่น่าสนใจอ่ะหลุดมาอันนี้หน่อยครับ Human X-ray ครับอันนี้คือพี่เซิร์ชๆเลยเปื่อยไปแล้วไปสะดุดตาเข้านะครับเนี่ยใส่คำนี้ลงไปด้วยว่าแกล้งนะฮะแรงแกล้งนะครับประมาณว่าถ่ายไปเสร็จปั๊บจะเห็นกระดูกนะครับพี่ยังไม่โหลดมานะพอไปดูคำว่ารีวิวแล้วเนี่ยฮะ very boring app เนี่ยก็โดนด่าเยอะครับแต่ยอดดาวน์โหลดครับ คือหลอกให้คนโหลดสำเร็จนะฮะหลอกให้คนโหลดสำเร็จโดยอะไรฮะไปหารูปสาวๆมาบิกินี่นะฮะก็ ใส่เข้าไปเสร็จแล้วครับคนก็สงสัยนะฮะก็เนี่ยพี่ว่าลองโหลดกันมาดูก็ได้ฮะเนี่ย Human X-ray เนี่ยพี่ว่าข้างในมันต้องไม่มีอะไรแน่ๆนะฮะแต่มันสร้างยอดดาวน์โหลดได้เป็นล้านนะครับแล้วก็ยอดรีวิวได้1ดาวชนะเลิศนะครับมาดูนี่กันดีกว่าครับอันนี้ Cosy Hero นะครับก็เราคงรู้จักเกม Cosy เนาะเดินข้ามถนนนะครับใช่อันนี้ก็เป็น Cosy Hero นะฮะก็เอามาระบายสี่เหลี่ยมต่างๆให้เป็นชุด Iron Man ชุดHawkeye หน่อยชุด Wolverine หน่อยนะครับแต่อันนี้คงเสียเวลาทำระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่า
ตัวเกม Cozy Road เองมันไม่มีไอ้พวกเนี้ยนะฮะแอคชั่นพวกเนี้ยนะครับนะครับซึ่งสังเกตว่าไอ้พวกที่เป็นแบบเนี่ยคล้ายๆ Minecraft พวกเนี้ยทำไมมันฮิตมาทำเป็นพวกเทสมาร์คพวกนี้จังเพราะว่าไอ้สี่เหลี่ยมพวกนี้ระบายง่ายไหมฮะง่ายเนาะดูนิดนึงก็รู้สึกไอ้นี่คือวูล์ฟเวอรีนไอ้นี่คือทอร์ไอ้นี่คือไอออนแมนโดยที่ไม่ต้องปั้นโมเดล 3D สวยๆอะไรเลยนะครับพวกเกมพวกนี้ก็เลยมีคนนิยมเยอะนะฮะยอดตัวนี้อยู่ที่ล้านกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูพับลิเชอร์ตัวนี้หน่อยพับลิเชอร์ตัวนี้นะครับเน้นแค่แนวนี้อย่างเดียวเลยครับนี่เน้นแนวนี้อย่างเดียวเลยนะครับก็น่าสนใจมากนะฮะอ่ะดูนี่ครับ Star Wars ครับดูนี่ครับ Star Wars ฮะชื่อเกือบจะถูกต้องเป๊ะทุกประการเลยครับ Star Wars ฮะแต่ว่าไอคอนเหมือนเดิมครับไอคอนไม่ใช่ Star Wars เข้าไปในเกมสกรีนช็อตก็ไม่ใช่ Star Wars ครับแต่ความหมายเขากำลังจะสื่อว่ามันคือสงครามดวงดาวแต่มันไม่ใช่หนัง Star Wars นะครับยอดดาวน์โหลดครับล้านอัพครับเพราะแน่นอนถ้าคนเซิร์ช Star Wars ไอ้เกมบ้านี้ก็ขึ้นมาทันทีฮะนี่นะครับ Star Wars โผล่มาแล้วนะฮะน่าสนใจนะครับ Ion Robot Goku ครับมาแล้วฮะ Dragon Ball ครับ Dragon Warrior เช่นเดียวกันครับเกมลิขสิทธิ์ของ Dragon Ball มีแค่เกมเดียวครับที่แบนไดออกมาให้กับมือถือเพราะฉะนั้นมีช่องว่างการตลาดให้เล่นเยอะพอสมควรเกมหนึ่งที่พี่ชอบมากนะครับที่โหลดมาเล่นแล้วนะครับแล้วก็เพลินดีนะฮะชื่อตัวนี้ครับ Dragon Ghost นะฮะ Dragon Ghost Dragon Dead Dragon Adventure ไปไหนแล้ว Dragon Ghost พี่ไม่เป็นไรดูตัวนี้แทนก็ได้ค่ายเดียวกันนี่นะครับนี่เทคนิคนี้น่าสนใจมากครับเริ่มสังเกตเห็นไหมฮะของ Dragon Ball ลบอะไรไว้ครับลบหน้าหมดเลยครับไม่มีหน้านะฮะใช่สีดำไปแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าปั๊บสีเขียวนะฮะกรีนซุปเปอร์ไซย่านะครับลองดูครับว่าเป็นยังไงนะฮะเกมนี้ก็ใช้บิวบ็อกทำได้ครับมีเวอร์ให้ด้วยแต่ว่าปัดเลือกเวอร์งี้ทำไม่ได้นะนี่ครับเปลี่ยนสีหมดเลยฮะมีโรบอทโผล่มาด้วยครับกดสกิลเปล่งพลังฮะมีบาร์พลังนะครับแน่นอนบิวบ็อกทำอันนี้ไม่ได้นะมีถั่วให้เก็บนะครับปึ๊บปิกาโลก็มานะฮะเนี่ยครับคือเป็นเกมดักกันบอลแบบเล่นง่ายๆแคชชวลแล้วดูวอลเปเปอร์เห็นวอลเปเปอร์ไหมฮะมีรอยต่อฮะคือไม่พิธีพิถันอะไรทั้งนั้นเข้าโฟลเดอร์ช็อปปั๊บกูปรับคิวซัตจูเลตเสร็จปึ๊บได้ละใส่เลย คือโอ้มันเล่นง่ายมากหลายอย่างนะฮะนะครับดูดิภาพแบ็คกราวด์ก็ไม่ต่อกันไม่แคร์ถามว่าภาพพวกนี้มาจากไหนมูเกนแล้วมูเกนมันไม่แคร์ไงมูเกนมันก็ภาพมันก็นิ่งๆตรงนี้ไงแบ็คกราวด์มันก็ไม่ต้องต่อเนื่องยอดดาวน์โหลดครับแสนนะยังมีโค้ดด้วยพี่จูสตูดิโอมันไม่มีดากอนโค้ดพี่เซิร์ชดากอนโค้ดให้ก็คือถ้าพี่เซิร์ชคำว่าดราก้อนบอลเกมพวกนี้มันจะขึ้นมานะครับนี่เลยครับดราก้อนโกสต์ซูเปอร์วอริโอวอริเออร์นะฮะยอดดาวน์โหลดนะครับล้านถึง5ล้านครับเกมแนวเดียวกันเลยครับเมื่อกี้นี้นี่มีเสียงด้วยลิขสิทธิ์ก็ไม่โดนเสียงออกเป็น8บิตหน่อยนี่คือเบ่งซูเปอร์ไซย่าให้เป็นพลังเพลินครับพี่เล่นก็เพลินชอบเหมือนกันนะฮะแกะภาพทุกอย่างมาจากมูเกนได้หมดเลยนะครับนะฮะโอเคนะนี่ก็ตัวอย่างของดราก้อนบอลนะครับที่ให้เกมดูเกมดราก้อนบอลไม่มีอะไรมากเขาพยายามคือไม่ต้องวาดรูปเก่งเมื่อกี้ปกติทำเทสมาร์กนี่บอกว่าผมต้องวาดรูปขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมนี่ดูตัวอย่างฮะไม่ต้องวาดรูปเก่งนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีแล้วก็ลงเลยอ่ะดูเกมนี้ครับแฟปปี้ดากอนนะฮะแฟปปี้ดากอนนะครับ
Dragon Ball DBZ ด้วยนี่ก็อีกเทคนิคนึงครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราใช้ชื่อ Final Fantasy เงี้ยโอกาสอัพขึ้นอย่างมาก FF ใช่ FF แทนนะครับก็เป็นเทคนิคได้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ Happy Bird นั่นเองนะฮะมังกรนะครับอย่าโดนมังกรเดี๋ยวตายแล้วก็แท็บๆไปเรื่อยๆครับเสร็จแล้วครับเกม Dragon Fappy ยอดดาวน์โหลดก็หมื่นอัพนะฮะน่าสนใจนะครับโอเคโดบิตะโดเรมอนชินจังนะฮะนักล่าโจรสลัดบีดพาราวิจิโกล็อกบอลก็คือล็อกแมนนะเนาะล็อกบอทเมกาสติกแมนมีเหมือนกันครับที่ใช่ครับมีให้เลือก2แบบอ่ะให้ความรู้สึกไงฮะเนี่ยฮะมันมีช่องว่างการตลาดฮะอันนี้ก็เล่นง่ายเหลือเกินใส่ฟิลเตอร์ Photoshop ปุ๊บวับเสร็จ ลงแล้วนะครับชีวิตเล่นง่ายมากนะฮะโลโก้ควิสครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจบเรื่องที่พูดนะครับพี่ว่าน่าจะเห็นไอเดียอะไรหลายๆอย่างนะครับมีใครเคยเล่นเกมนี้ไหมฮะนินจาชิคเก้นครับใน Apple ก็มีครับคือตรงเนี้ยพี่เซิร์ชเกี่ยวกับมาริโอมั้งมันปรากฏไอตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วมันทำให้พี่อึ้งมากดูนะครับดูนินจาชิคเก้นนะฮะยอดดาวน์โหลดนินจาชิคเก้นนะครับ10ถึง50ล้านครับนินจาชิคเก้นนะครับมาดูกันว่าข้างในเกมเป็นไงครับคล้ายๆความรู้สึกเหมือนกับบานาน่าคองเลยฮะคือเสียงมันกวนตีนเดียวฮะวิ่งไปสักพักครับ10ถึง50ล้านฮะมีปล่อยพลังด้วยบีบอกทำได้ไหมเป็นอีกตัวอย่างเกมนึงที่ทำไมยอดดาวน์โหลดมันเยอะจังแล้วก็ที่สำคัญครับพอเรากดเข้าไปตรง publisher มานะฮะจะเจอเกม Ninja Chicken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  ถ้าดูในมือถือฮะจะเจอชื่อเกมซ้ำกันเยอะมากจนกระทั่งเรากดคลิกเข้าไปครับถึงรู้ว่ามันมีคำว่า adventure คำอะไรเงี้ยตามหลังอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงที่เราสามารถจะปั่นคีย์เวิร์ดของเราเองได้นะฮะ Ninja Chicken อะไรพวกเนี้ยครับโอเคนะฮะอ่ะของวันนี้น่าจะทำให้เกิดไอเดียหลายๆอย่างนะครับว่าทำเกมเสร็จปั๊บเนี่ยถึงเวลาแล้วที่พวกเราควรจะต้องลงไปดูในตลาดนะครับแล้วก็น่าจะทดลองเอาอาจารย์พวกนี้นะครับมาทำให้เราเริ่มทำเกมนะครับแล้วก็เริ่มเรียนแบบเมนูอะไรต่างๆที่มันมีนะครับให้มาเป็นของเรานะฮะเราก็จะเรียนรู้องค์ประกอบเกมครบถ้วนโดยอัตโนมัตินะครับก็อันนี้ก็มืดหมดนะฮะดำมืดหมดทุกอย่างนะครับมืดหมดทุกอย่างนะฮะโอเคนะครับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะฮะคิดว่าน่าจะสร้างไอเดียให้เราได้ไม่มากก็น้อยนะครับ